วันนี้ว่างนะคะว่างเนี่ยพี่เทก็ต้องมาขอรีวิวสินค้าหน่อยแล้วกันนิดนึงเรียกว่าเป็นงาอดิเรกเข้าใจปะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับผลิตภัณฑ์นะคะสมมติว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไม่ได้สมมติเป็นเรื่องจริงเป็นสครับเค้กนะคะก็จะมี2ตัวเป็นขัดกับทาเป็นโลชั่นอย่างนี้ใช่ไหมคะไม่ว่าจะสินค้าอะไรก็แล้วแต่เราจะต้องมีข้อมูลของผลิตภัณฑ์สินค้าของตัวนั้นๆก่อนแล้วก็ตรวจสอบดูว่าเฮ้ยมันปลอดภัยหรือเปล่าอย.เขาชัดเจนหรือไม่แจ้งกันมาตรงไหมอะไรอย่างเงี้ยส่วนประกอบมีอะไรบ้างก่อนที่เราจะรีวิวเราต้องเช็คตรงนี้ก่อนพอเราเช็คตรงนี้ผ่านแล้วเรียบร้อยปุ๊บเราก็เริ่มมีการทดลองใช้ก่อนเองแล้วสักประมาณ 1-2 อาทิตย์ว่าเฮ้ยเราใช้แล้วเราไม่ตายนะเว้ยอย่างเงี้ยเราถึงค่อยกล้ามารีวิวนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าวิธีการกรรมวิธีการรีวิวออกคลิปที่หลายๆคนเห็นกันนะพี่เทคทำยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยในเซตหนึ่งเนี่ยก็จะมี2ตัวเป็น2ผลิตภัณฑ์จะเป็นที่ขัดเป็นขัดกับเป็นทานะคะสามารถขัดได้ตามข้างแขนเอ้ยไม่ใช่ข้างขาตามข้างแขนข้างขาตามง่ามตามทุกอย่างตะตุ่มข้อศอกหมาอะไรเงี้ยที่มันจะด้านๆเนี่ยสามารถขัดได้ขัดแล้วเหมือนเราเป็นผู้หญิงหรอปะแล้วเป็นผู้หญิงเดินไปใส่ขาสั้นตรงแก้มก้นเราจะดำแล้วซึ่งดูมันไม่โอเคอะเราจะต้องมีการแบบเฮ้ยขัดบ้างเลยให้ดูแบบเป็นแบบผิวที่เน้นนุ่มและชุ่มชื้นอย่างเงี้ยเหมือนผู้ชายเห็นผู้ชายก็แบบเฮ้ยตัวอะไรอะทำไมสวยจังอย่างเงี้ยเป็นต้นพอเราขัดเสร็จปุ๊บผิวอาจจะแบบต้องการความชุ่มชื้นดักเขาอีกเราก็ต้องทาโลชั่นซึ่งโลชั่นตัวนี้มีการป้องกันแสงแดดมึงก็ถามว่าเฮ้ยตูดไม่เคยโดนแดดทำไมดำเฮ้ยทากันแดดก็ได้นี่ก็ทาได้เหมือนกันเข้าใจปะสามารถใช้ควบคู่กันได้ถ้าเกิดว่าใครนะคะที่สนใจอยากจะใช้สครับเค้กบ็อกเซ็ตก็สามารถติดต่อได้นะคะตามไลน์ GLSC หรือว่าที่ขึ้นอยู่ตามด้านล่างนี้นะคะได้เลยอย่างแรกเลยมันให้อาชีพพิตตี้ให้โอกาสเค้กที่ทำให้เค้กมีทุกวันนี้ทำให้เค้กมีคนรู้จักนะคะล่าที่สองก็คือให้เงินเราให้แบบเราได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้สังคมใหม่ๆกับเราทำให้เราได้รู้จักคนในหลายที่หลายๆอย่างหลายๆแบบอย่างเงี้ยค่ะถ้าเรายังเป็นเราอยู่เราคิดว่าเราก็คงจะอยู่ในสังคมเดิมๆที่ก็ไม่ได้รู้จักใครมากแต่พอได้มาเป็นพิตตี้ได้มาเป็นชีสเค้กใช่ไหมคะมันทำให้ได้รู้จักสังคมเยอะขึ้นไม่ว่าจะเป็นสังคมชั้นสูงชั้นกลางหรือว่าจะชั้นล่างลงไปเลยก็คือเราจะได้รู้จักคนเยอะได้เข้าถึงเขามากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะยังไม่เคยเจอคนที่แบบจบสาขาพิตตี้โดยเฉพาะอย่างเงี้ยเรายังไม่เคยเจอแต่เราจะชอบเจอน้องๆที่เหมือนกับเป็นคนสู้ชีวิตเหมือนเราอย่างเงี้ยแล้วอยากจะทำงานอย่างเงี้ยแล้วอยากจะมาเป็นพิตตี้เพราะเห็นว่าเป็นงานที่ได้เงินง่ายไม่ต้องอะไรมากอาศัยความสวยอาศัยบุคลิกภาพยืนเดินเดินพูดแค่นั้นอย่างเงี้ยก็จะเป็นงี้มากกว่ายังไม่มีสายแบบพิตตี้วิทยายังไม่มาก็คือพิตตี้ถ้าในอีก10ปียังมีเจ้าของงานจ้างก็จะยังทำอยู่แต่ถ้าแต่ตอนนี้เราก็เริ่มมองอนาคตเราแล้วว่าเดี๋ยวต่อจากนี้เนี่ยเราจะเรียนต่อปริญญาโทแล้วก็อาจจะเรียนปริญญาเอกไปอีกเรื่อยๆแล้วตอนนี้เนี่ยเราก็มีธุรกิจส่วนตัวอันนี้ค่ะที่เรามองถึงความมั่นคงในชีวิตเราในอนาคตคือจะเป็นคนชอบค้าขายมาตั้งแต่เด็กๆก็เลยเลือกอาชีพที่เป็นธุรกิจส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นขายผลิตภัณฑ์เสริมความงามของเราเองหรือว่าจะเป็นร้านอาหารที่เราเพิ่งเปิดไอผลิตภัณฑ์ตัวที่เราขายค่ะมันมีชื่อว่าสครับเค้กบ็อกเซ็ตก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราใช้จริงๆทดลองใช้มาตั้งนานประมาณ 2-3 ปีแล้วก่อนที่เราจะนำมาขายนะคะแล้วพอเรารู้สึกว่ามันใช้แล้วมันโอเคเราก็เลยตัดสินใจว่าเอามาขายดีกว่าเพราะว่าเราจะได้เงินด้วยถ้าพูดถึงโดยตรงเนาะเราจะได้มีอาชีพมีเงินรายได้เข้ามาอะไรเงี้ยเพราะว่าพิตตี้บอกตรงเลยไม่มั่นคงจริงๆเค้กเคยมีอยู่ช่วงในชีวิตหนึ่งที่คิดว่าจะเลิกทำไปเลยอย่างคนถามว่าเป็นพิตตี้ทำไมสักข้างหลังทำไมถึงสักได้จริงๆอาชีพพิตตี้ไม่สามารถสักได้นะเขาไม่รับในแบรนด์ใหญ่ๆนะเขาจะไม่รับเลยอย่างเงี้ยแต่ตอนนั้นอ่ะมันมีช่วงชีวิตที่แบบเหมือนเราตกสุดๆแล้วอ่ะแล้วเราก็รู้สึกแบบประชดตัวเองว่าแบบไม่ทำแล้วจะไม่กลับไปทำแล้วอาชีพนี้ก็ตัดสินใจไปสักที่หลังเนี่ยค่ะเป็นดาว3ดวงแต่พอหลังจากนั้นกลับมางานก็เข้ากลับมาเยอะกว่าเดิมแล้วก็งงเหมือนกันว่าเฮ้ยฉันจะเลิกแล้วนะอะไรเงี้ยจะไม่ทำแล้วนะมีก็เลยบอกเจ้าของงานว่าพี่หนูมีรอยสักนะคะบอกไม่เป็นไรขอแค่เป็นเธอชีสเค้กเราเอาคือเหมือนตอนแรกเราไปแคสงานใช่ไหมคะมันก็มีงานมันก็ได้งานแต่พอหลังจากนั้นนะคะไปแคสงานที่ไหนก็ไม่ได้เราไม่ได้งานเลย
คือเราก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรมันเกิดอะไรขึ้นแต่ต้องย้อนกลับไปดูเราตอนนั้นด้วยนะเห็นอาจจะเห็นรูปเราว่าตอนนั้นว่าเราก็ไม่ได้แบบดูดีมากอะไรเงี้ยก็คือจะมีคนที่เขาสวยกว่าเราเยอะมีความสามารถหรือว่ามีการพัฒนาอะไรของแต่ละคนอย่างเงี้ยขึ้นมามากกว่าเราอย่างเงี้ยแล้วตัวเราก็เลยคิดว่าเราคงอยู่ไม่ได้แล้วว่ะตรงเนี้ยมันไม่ใช่ที่ของเราหรือเปล่าก็เลยตัดสินใจว่ากลับบ้านไปเปิดร้านนวดดีกว่ามั้ยไปนวดเหมือนเดิมดีกว่ามั้ยอะไรเงี้ยกับแม่ก็เลยตัดสินใจว่ากลับบ้านดีกว่าก็เลยกลับบ้านไปตอนนั้นหลังจากนั้นที่ไปสักก็ต้องขึ้นมาเรียนอยู่แล้วใช่มั้ยก็เลยแบบเขาก็โทรมาตามไปทำงานอย่างเงี้ยค่ะก็เลยงงว่าแบบเกิดอะไรขึ้นแต่ในระหว่างที่เรากลับไปบ้านเรามีการดูแลตัวเองนะดูแลตัวเองแล้วก็ไปเปลี่ยนบุคลิกตัวเองใหม่เลยก็คือเหมือนกลับขึ้นมาเป็นนิวลุคเลยเปลี่ยนแล้วฉันจะเป็นสาวมั่นแล้วไม่สนโลกแล้วอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่าอ้าวไปถูกใจเจ้าของงานเขาอีกก็ชอบอะไรเงี้ยจริงๆนิสัยเมื่อก่อนนะคะเป็นคนนิสัยแบบตรงๆอยากพูดอะไรก็พูดคิดอะไรก็พูดไปเลยเป็นผู้หญิงมั่นมากๆมากกว่าตอนนี้เยอะเลยก็เลยแบบน่าจะทำตรงนี้ไม่แคร์อ่ะเธออยากจะด่าเราก็ด่าไปดิเราทำมาเราสวยคือตอนนั้นนะคะคิดว่าตัวเองสวยอ่ะอยากบอกทำจมูกแล้ว5ครั้งนะอย่างเงี้ยเราก็จะเป็นคนตลกตลกมั่นใจแบบบ้าๆอย่างเงี้ยค่ะในตอนนั้นเราก็เริ่มเห็นตัวอย่างต้นแบบจากคนอื่นมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นพี่หญิงแย้ในตอนนั้นนะคะพี่หมวยแม็กซิมในตอนนั้นที่เขาจะเซ็กซี่มากอะไรเงี้ยอย่างพี่แย้ก็เป็นคนที่ดูแบบดูตลกดูทำงานดูเป็นคนสวยฉลาดอย่างเงี้ยใช่ไหมเราจะมีต้นแบบแล้วเราก็รู้สึกว่าสักวันนึงเนี่ยเราจะเป็นแบบนี้ให้ได้แล้วตัวเราอ่ะเป็นคนที่พอเราตั้งใจจะทำอะไรแล้วจริงๆอ่ะเราพยายามแล้วจริงๆค่ะมันจะทำได้เราก็ยังแบบรู้สึกกับตัวเองว่าอ๋อเราเป็นคนแบบนี้นะสังเกตตัวเองอ่ะว่าทำได้อย่างพี่หมวยเงี้ยนางเขาเป็นสายเซ็กซี่ใช่ไหมคะเราก็ได้ถ่ายสายเซ็กซี่ก็คือมาถึงก็คือได้เป็นในสิ่งที่เราอยากจะเป็นแบบเขาแล้วเราก็ได้มีโอกาสเจอพี่เขาอย่างเงี้ยแล้วก็บอกพี่หนูชอบพี่มากนะเราก็ได้เป็นอย่างนี้แหละโอเคแต่เราก็เริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยเซ็กซี่เกินไปอ่ะมันไม่ใช่เรานะเราก็เลยมาดูพี่หญิงแย้เอ้ยผู้หญิงคนนี้สวยฉลาดจังเราชอบเราอยากจะมีแบบพี่เขาอยากจะเป็นแบบพี่เขาอะไรเงี้ยเป็นคนมีอย่างเงี้ยมาตั้งแต่เด็กแล้วก็คือแต่เราก็จะเลือกนะว่าแบบคนไหนโอเคอะไรอย่างงี้แล้วทีนี้เราก็เห็นอ่ะเราก็เริ่มเป็นได้แล้วก็เริ่มอยู่ดีมันก็เริ่มมีอะไรที่คล้ายๆพี่เขาไปเองอ่ะเหมือนเราพยายามไปเองโดยที่ไม่ได้ตั้งใจว่าต้องเหมือนเป๊ะๆแต่มันกลับเป็นเส้นทางที่คล้ายๆกับพี่เขามากกว่าเราก็เลยถ้าเราพยายามทำอะไรเราก็ทำได้นี่หว่าอะไรอย่างงี้แล้วพอหลังจากนั้นเริ่มมาจับในเรื่องของธุรกิจเราเห็นแบบอุ๊ยทำไมคนอายุน้อยเขายังแบบร้อยล้านได้เลยทำไมเราจะทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าช่วงนี้เป็นแค่ช่วงเริ่มต้นนะคะอุปสรรคมันยังเยอะมากตัวเค้กเองอาศัยความพยายามแล้วก็ความขยันไม่ดูถูกเงินนะซื่อสัตย์เนี่ยเป็นคนแบบนี้เวลาเราเจอเราก็จะบอกเขาว่าพี่หนูชอบพี่มากเราจะไม่มีฟอร์มอ่ะพิตตี้ส่วนใหญ่หรือว่าผู้หญิงส่วนมากเวลาเจอกันมันจะต้องมีฟอร์มว่าแบบเฮ้ยอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะตามจริตของผู้หญิงแล้วแต่ด้วยความที่เราอ่ะไม่ใช่เลยเวลาที่เราเจอใครเราจะเป็นสายแบบเฮ้ย พี่อะไรอย่างเงี้ยเป็นสายแบบพี่หนูชอบพี่มากเลยเนี่ยมากๆเลยอย่างงี้เราก็จะเป็นแบบนี้ตลอดแล้วพี่เขาก็จะรู้ว่าเราอ๋อเค้กมันบ้าเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยไอ้ตรงเนี้ยไม่เคยคิดเลยไม่เคยคิดว่าวันนึงจะมีคนรู้จักเรามากถึงเท่าตอนเนี้ยค่ะเราคิดว่าเราก็คงเป็นคนธรรมดาเป็นแบบนางแบบพิตตี้ที่แบบก็รู้จักกันในวงแคบไม่ใช่เป็นที่แบบพอไปไหนแล้วก็เฮ้ยรู้จักไปไหนแล้วเฮ้ยรู้จักอันนี้เค้กว่ามันเป็นกำไรในชีวิตเรามากกว่าค่ะ